ถ้าพูดถึงแบรนด์ ASUS หลายคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเขาเก่งเรื่องฮาร์ดแวร์อย่างมากแบรนด์นี้นี่สร้างสรรค์มาเธอร์บอร์ดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับส่วนโน้ตบุ๊กนี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นของโลกเหมือนกันแต่รู้หรือไม่ช่วงหลังๆนะครับ ASUS มาเด่นเรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะด้วยว้าวเขาออกโซลูชันมาหลายแบบเลยนะครับทั้งเดสก์ท็อปและก็ all in one นี่กลุ่มเป้าหมายนี่ตอบโจทย์เลยนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานในองค์กรด้วยที่ปีนี้นะครับ ASUS ก็เน้นหนักเรื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมากขึ้นไปอีกนะครับด้วยการเป็นแบรนด์แรกในตลาดประเทศไทยนะครับที่ใช้ CPU Intel 12 Gen หรือ Intel Generation ที่12แบไตทำคลิปไปแล้วเจ๋งมากๆเลยคอมพิวเตอร์ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการณขนาดนี้นะครับก็คือ ASUS S500TD และ ASUS S500SD 2รุ่นนี้น่าสนใจขนาดไหนวันนี้แบไตให้ดูวู้วันนี้เราแบไตกัน2รุ่นก่อนนะครับแต่จะบอกว่าในตระกูลของ ASUS Expert Center นี่มีหลากหลายมากนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจว่าคนยุคนี้มีสไตล์การจัดโต๊ะทำงานเป็นแบบตัวของตัวเองเดี๋ยวนี้หลายคนชอบนะจัดโต๊ะคอมมีคอมมีอุปกรณ์ต่างๆนี่ถ่ายรูปอัพลงโซเชียลกันนะครับมีความสุขดีเหมือนกันกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราทุกวันทั้งนี้นะครับจะให้มันเข้ากันได้กับโต๊ะทำงานคุณก็ควรหาคอมพิวเตอร์ที่มีดีไซน์เรียบแบบนี้เรียบแบบนี้คือ ASUS S500TD ตัว T ย่อมาจาก Tower นะครับฉะนั้นนี่คือ form factor แบบคอมพิวเตอร์ PC คลาสสิกเลยที่เราเห็นกันมาอย่างยาวนานนะครับไซส์คอมทั่วไปแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับสายมินิมอลที่อาจจะต้องการความกระทัดรัดนะครับความเป็นตัวของตัวเองแต่ถึงอย่างไรนะครับไซส์ทาวเวอร์นี่แหละครับถือว่าสุดยอดในเรื่องของการระบายอากาศหลายคนรู้ดีว่ามีรูพรุนรอบเครื่องแบบนี้เนี่ยทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานดีขึ้นนะครับบวกกับเรื่องของการแกะฝาแล้วอัปเกรดสิ่งต่างๆได้ตามใจเลยอยากอัพอะไรเมื่อไหร่ได้อัพแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นสายมินิมอลนะครับผมก็ต้องแนะนำอีกตัว ASUS S500SD ตัว S คือ small form factor นะครับนี่จับนอนไปเลยเพราะมันสลิมพออยู่แล้วนะครับเอาจอไปวางไว้ด้านบนหรือคุณจะอยากวางตั้งเพื่อเอาจอมาวางข้างก็ทำได้เหมือนกันอย่างนั้นก็ดีดีไซน์ที่เล็กลงนะครับก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องการอัปเกรดต้องไปใช้การ์ดจอแบบ low profile นี่การ์ดจอแบบนี้คือแบบเล็กนะครับซึ่งตัวสเปคต่างๆก็ไม่ได้สูงมากนักทั้งนี้ถ้าจะใช้เป็นคอมออฟฟิศก็พอดีแต่ถ้าใครมองหาการอัปเกรดประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆ ASUS S500TD สายทาวเวอร์นี้จะตอบโจทย์มากๆส่วนใครรักความเป็นมินิมอลก็ ASUS S500SD แหละครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนต้นว่าคอมตั้งโต๊ะปีนี้ของ ASUS เนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวด้วยประสิทธิภาพของ CPU เบอร์ล่าสุดของโลกอย่าง Intel 12 Gen นะครับ Intel ในเจเนอเรชันที่12เนี่ยแรงกว่าเดิมอย่างแน่นอนตัวแกนประมวลผลก็มากด้วยนะครับก็เลยทำให้สามารถจะใช้งานได้อย่างราบรื่นแถมยังคัสตอมนะครับเลือกสเปคได้อย่างตามใจเลยคุณผู้ชมเหมือนคอมประกอบยังไงอย่างนั้นโดยในรุ่นของ S500TD นี้นะครับเราจะเลือกได้นะครับว่า CPU ที่จะใช้เนี่ยจะเป็น Intel Core i5 หรือ Intel Core i7 แล้วก็เลือกเพิ่มการ์ดจอแยกอย่าง GT730 ได้นะครับส่วนรุ่น S500SD นะครับตรงนี้มีตัวเลือกตั้งแต่ Intel Core i3 ตัวเริ่มต้นเลยแล้วก็ไปที่ Intel Core i5 นะครับซึ่งแน่นอนครับทำมาเจาะกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็การใช้งานตามบ้านกับอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายหนึ่งผมมั่นใจโอ้โหเขามีสล็อตนี้มาให้นี่ต้องใครดีนี่ครับคอมพิวเตอร์กลุ่มสำนักงานราชการต่างๆนะครับผมว่าชอบเลยเพราะว่ายุคนี้ด้วยนโยบาย paperless ใช่ไหมครับเราไม่สแกนหรือถ่ายเอกสารกันแล้วเราใช้บัตรประชาชนเสียบได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าสเปคที่เลือกแล้ววันหนึ่งเกิดไม่พอใจขึ้นมาเรายังสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับในส่วนของแรมอัปเกรดได้นะครับสบายเลยหน่วยความจำก็มีสล็อตเพิ่มส่วนหน่วยบันทึกข้อมูลอย่าง SSD ก็มีฮาร์ดดิสก์ก็ได้และการ์ดจอแยกก็ต่อเติมเข้ามาครับนี่ใน S500SD นี้นะครับมีการดีไซน์รูปแบบใหม่ฮะเรียกว่า Tool Free Design Tools แปลว่าเครื่องมือฮะแถมเครื่องมือเหรอไม่ได้แถมครับหมายความว่าเราไม่ต้องใช้ไขควงเครื่องมืออันใดในการแกะฝาเครื่องออกมาแต่ให้ใช้มือเปล่าของเรานี่แหละครับสามารถจะหมุนนะครับเอาน็อตออกมาได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือมากมายโอ้โหการอัปเกรดแบบนี้ง่ายมากๆนะเนี่ยนอกจากประสิทธิภาพแล้วคอมตั้งโต๊ะยุคนี้เนี่ยเรายังต้องการอะไรจากมันอีกแล้วครับความปลอดภัยแล้วก็ความทนทานถูกไหมล่ะครับเพราะหลายคนหลายบริษัทเลยล่ะชอบเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในนี้นะครับแน่นอนมีความเสี่ยงต่อข้อมูลสูญหายได้จากอุบัติเหตุ
ฉะนั้นเรื่องความทนทานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับคอมตั้งโต๊ะทั้ง2รุ่นนี้จาก ASUS สอบผ่านมาตรฐานความทนทานระดับกองทัพนั่นคือ Military Standard 810H นะครับสามารถทนต่อเรื่องความดันความร้อนทนเย็นทนชื้นทนฝุ่นทนแรงกระแทกเรียกได้ว่าสมบุกสมบันกันเลยล่ะครับส่วนด้านการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลนะครับแหมยุคนี้จำเป็นนะมี PDPA ห้ามหลุดใช่ไหมข้อมูลเนี่ยหากเรากลัวการโดนแฮกนะครับคุณต้องไว้ใจ Trusted Platform Module ฮะTPM นะครับอันนี้เป็นระบบการเก็บรหัสรักษาความปลอดภัยต่างๆของเครื่องไว้ในฮาร์ดแวร์หรือตัวชิปเลยนะครับปลอดภัยมากยากต่อการโดนแฮกแต่ทั้งนี้ไม่ใช่การจำพาสเวิร์ดต่างๆให้นะครับนั่นเป็นความสามารถของระบบปฏิบัติการทั้งนี้นะครับยังมีระบบล็อกการอ่านหรือเขียนไฟล์จากพอร์ต USB ลงตั้มไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ต่างๆอันนี้ป้องกันการขโมยข้อมูลนะครับแล้วก็ยังมีช่องที่เรียกว่า Kensington Security อันนี้เอาไว้ใส่สายล็อกคล้ายสลิงนะป้องกันการขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ายึดติดโต๊ะไว้เลยครับจะทนหรือปลอดภัยอย่างไรแต่อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอครับฉะนั้นเรื่องที่เราต้องดูถัดมาคือเรื่องประกันจุดนี้นะครับคอมตั้งโต๊ะของ ASUS นะครับก็ให้ประกันที่ครอบคลุมอยู่พอสมควรเลยเพราะว่ามีประกันพื้นฐานเป็น on-site service 3ปีเลยนะที่จะซ่อมไม่ถึงที่ไม่ต้องยกคอมเข้าศูนย์นะครับแถมยังเพิ่ม perfect warranty ก็คือประกันอุบัติเหตุใน1ปีแรกนะครับจะครอบคลุมถึงอุบัติเหตุจากการใช้งานหลากหลายรูปแบบเลยจะเป็นชนเครื่องตกโต๊ะนะครับหรือว่าจะน้ำหกใส่นะครับหรือว่าจะไฟกระทากก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ได้ครอบคลุมถึงจอแตกนะฮะเพราะว่าอันนี้มาแต่เครื่องนะครับจอเนี่ยคุณไปเอาประกันของจอต่างหากสุดท้ายก็ต้องว่าด้วยเรื่องความสะดวกในการใช้งานนะครับปกติแล้วเนี่ยคอมประกอบเราอาจจะคัสตอมหรือเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองแต่คุณก็ต้องใช้เวลาในการติดตั้งโปรแกรม Windows หรือแม้กระทั่งโปรแกรมจะเป็นอื่นๆใช่ไหมล่ะครับแบร์ไตเนี่ยสนับสนุนการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์มาโดยตลอดหากคุณใช้คอมตั้งโต๊ะของ ASUS การใช้งานจะเกิดขึ้นทันทีหลังการแกะกล่องได้เลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งอย่างนี้ติดตั้งมาแล้วจากโรงงานมีระบบปฏิบัติการ Windows 11นี่บางรุ่นนะครับจะมี Microsoft Office Home and Student ทั้งเวอร์ชัน2019หรือ2021แถมมาด้วยเลยสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานเครื่องนะครับตรงนี้เป็นรูปแบบของซอฟต์แวร์ที่ผูกติดกับเครื่องไม่ได้แยกเอาไปลงเครื่องอื่นได้นะครับทั้งนี้ความเจ๋งของแบรนด์ ASUS เขามี My ASUS อันนี้เป็นโปรแกรมตรวจเช็คแล้วก็แก้ปัญหารวมไปถึงการปรับแต่งค่าต่างๆในเครื่องจบในซอฟต์แวร์เดียวกันเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับซื้อมาแล้วก็พร้อมใช้เพราะว่าแกะกล่องแล้วเสียบปลั๊กใช้ได้เลยครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่น่าสนใจใน2สิ่งใหม่ ASUS S500TD และ ASUS S500SD คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรุ่นใหม่จาก ASUS ในตระกูล ASUS Expert Center 5รีวิวที่ดีต้องมี ASUS S500TD ราคาเริ่มต้นที่ 19,990 บาทแต่ 20,000 มีทอนแต่ถ้าเป็น ASUS S500SD เริ่มต้นที่16,990 บาท 17,000 มีทอนฮ่ายังไงแบร์ไตจะทำลิงก์ไว้ให้ผู้ที่สนใจนะครับคลิกไปสั่งซื้อได้ตามใจเลยส่วนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้วู้